สันนิวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณในทุกๆวันที่เรามาพบกันอยู่เป็นประจำข้พาพเจ้าพระมหาไพบูลอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็จะนําเรื่องราวที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันจะสอดคล้องกับในทางคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะเป็นเรื่องที่มีมาในตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่หรือว่าเรื่องราวที่เป็นไปในปัจจุบันที่มันจะสอดคล้องเข้ากันสามารถนำไปปรับใช้กันได้ทำไมสิ่งที่มีมาตั้งนมนานแล้วยังสามารถจะใช้งานได้อยู่นั่นก็คือเป็นคุณสมบัติหนึ่งนึ่ง,งังก็เรียว่าเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นอาการลิโก เป็นคุณสมบัติหนึ่งของธรรมะที่พระพุทธเจ้านั้นประกาศไว้ดีแล้วความประกาศไว้ดีด้วยคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกันทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้คำฝังคำสอนคำประกาศเนี่สามารถยังใช้ได้อยู่จนในถึงยุคปัจจุบันนี้เนื่องด้วยความที่มันไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาตอนนี้บางคนอาจจะมีความคิดว่าเอ,อ้า ทำไมก็ยังเกี่ยวด้วยการเวลาน่าสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีคอนโดมิเนียมไม่มีเครื่องบินรถยนต์พวกนี้มีแต่ก็พูดถึงเรื่องกองฟางทำการเกษตรเป็นหลักไปไหนก็ไปด้วยเกวียนอยู่ตามป่าตามเขาอะไรอย่างนี้บ้างเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปใช่อยู่ตรงฝั่งสิ่งแวดล้อมภายนอกมันเปลี่ยนแน่เพราะมันเกี่ยวเนื่องด้วยการเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องพูดถึงเมื่อหลายพันปีก่อนเราแค่ไม่กี่ร้อยปีก่อนรถยนต์โทรศัพท์พวกนี้ไม่มีนะกตกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไวแค่ไม่กี่ร้อยปีเปลี่ยนแปลงไปมากแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนอย่างหนึ่งเลยตะมฝัังนั่นคือตาของเราหูจมูกลิ้นกายและใจพวกนี้มันไม่ได้เปลี่ยนนะคนเมื่อหมื่นปีก่อน ก็ย,ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนคนในสมัยปัจจุบันนี้จะมีเทคโนโลยีที่เกิดจากการใช้หินมาเคาะทำเป็นมีดโอ้โหนั่นตั้งแต่ยุคหินแล้วเป็นหลายหมื่นปีก่อนผ่านมาเป็นยุคโลหะมีเทคโนโลยีการใช้โลหะมีความร้อนขึ้นมาล้อมโลหะได้ผ่านมายุคเทคโนโลยีปัจจุบันเป็นยุคของซิลิคอนใช้ซิลิคอนมาทำเป็นชิป เป็นโปรเซสเซอร์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลเทคโนโลยี Technology มันเปลีป่ยนแปลงไปก็เพื่อแก้ปัญหาที่ตาคุณเห็นน่ะแก้ปัญหาที่จมูกคุณดมกลิ่นได้ลิ้นคุณลิ้มรสได้แก้ปัญหาพวกนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาทำมีดมากรเบือเรื่องปากเรื่องท้องจะมีดที่เป็นหินมีดที่เป็นโลหะหรือปัจจุบันใช้เลเซอร์ ก็แก้ปัญหาเดิมปัญหาบางอย่างอาจจะไม่ได้เห็นตั้งแต่ทีแรกพอมีการคิดนึกไหนๆในช่องทางคือใจมันก็เห็นคิดนึกรับรู้ได้ขึ้นมามีอินโนเวชั่นมีการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆเป็นของใหม่ๆนะแต่ทุกอย่างมันก็จะมารวมลงในตาหูจม,มูกลิ้นกายและใจเข้าสู่ช่องทางต่างๆเหล่านี้แหละที่เรียกว่ามันไม่เปลี่ยน ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาจริงๆแล้วทุกวังไม่ใชแ่แค่มนุษย์เท่านั้นนะสัตว์เดรัจฉานก็ยังอยู่ในเรื่องของอายตนะทั้งหเทวดาด้วยสัตว์นรกด้วยพรหมด้วยถูกล็อกกันอยู่ในนี้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่ในนี้แล้วนี่แหละที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยเวลาสิ่งที่มาทางช่องทางตาจะเป็นเสียงเป็น กลิ่นไม่ได้มันต้องเป็นภาพเท่านั้นเสียงก็ต้องเข้าทางหูเท่านั้นแต่เสียงเข้าทางหูของมนุษย์มันได้แค่20-2 0ิถึงสองหมื่นเฮิร์ถ้าของสุนัขด้กว้างกว่าถ้าของเครื่องรับชนิดที่เป็นอินฟาเรดก็ได้ย่านนั้นชนิดที่เป็นอัลตราไวโอเลตก็ได้ย่านหนึ่งนี่มันเป็นการรับที่ผ่านผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้น กายหรือใจรับมาแล้วในตงฝังเป็นช่องทางนะเป็นช่องทางสิ่งที่รับนี่แหละคือวิญญาณถ้าเป็นเสียงรับผ่านมาทางหูรับอยู่ตรงที่โสตวิญญาณถ้าเป็นรสผ่านมาทางลิ้นต้องรับอยู่ที่ชิวหาวิญญาณแต่เป็นความคิดนึกที่อยู่ในช่องทางคือใจความสุขความทุกข์ไม่ว่าจะมาจากทางนไหไหน รับเข้ามาสู่ในช่องทางคือใจแล้วตรงจุดที่รับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมโนวิญญาณวิญญาณนี่แหละต้งฟังมันตัวสําคัญมันรับเละมันรับตรงนี้ที่ว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ใช่ไหมช่องทางนี้เป๊ะๆตรงไหนในช่องทางนี้ตรงวิญญาณนี่แหละวิญญาณแปลว่าการรับรู้แปลว่าการรับรู้รับรู้สิ่งต่างๆมีการรับรู้นี่แหละ มันคือวิญญาณเมื่อมีการรับรู้แล้วมันจะเกิดเป็นผัสสะขึ้นมาผัสสะที่เกิดขึ้นมาในหลายตัวฟังมันก็จะทําให้เกิดสิ่งต่างๆตามมาอีกนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกคือเวทนาการปรุงแต่งไปในทางกายวาจาใจเป็นสังขารคือมโนสังขารวจีสังขารหรือกายสังขารหรือจะเป็นสัญญาคือความหมายรู้กรรําหนดรู้ได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไง กิเลสจะเกิดได้ก็อาศัยภาษานี่แหละเกิดขึ้นเหมือนกันจิตนี่แหละก็ยังมายึดถือวิญญ,ญาณนี้ก็ได้จริงๆจิตเนี่ยมายึดถือสิ่งต่างๆผ่านทางวิญญาณนี่แหละการที่จะมายึดถือได้นั้นจะต้องมีเรื่องของอุปทานตัณหาอาวิชชาพวกนี้อุปทานตัณหาอาวิชชาพวกนี้มันสะสมอยู่ในไหนมันสะสมอยู่ในจิตเพราะจิตนี้มีสภาวะแห่งการสั่งสมสะสม สะสมแล้วมันก็ไม่ยึดถือวิญญาณพวกนี้แหละว,วิญญาณก็ตามตาก็ตามรูปก,ก็ตามเวทนาก็ตามอันนี้มันมีของมันอยู่เป็นธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วเป็นอุใหญตนะต่างๆนะเช่นหูก็เป็นของมันธรรมดาใช่ไหมลิ้นรสเสียงผ้าพวกนี้เป็นช่องทางของมันมาวิญญาณการรับรู้ก็เป็นการรับรู้ของมันไปสิ่งได้ไปยึดถือนึ่งคือจิตยึดถือผ่านตางจิต ไอ้วิญญาณที่เป็นตัวรับทางช่องทางต่างๆให้เกิดผัสสะแล้วคิดนึกปรุงแต่งไปตามต่างๆนี่แหละจึงเป็นจุดที่มีความสําคัญเวลามานเขาจะมากุมหัวใจของเราตร้งฟังมันหาตรงนี้แหละหาตรงวิญญาณมีในชั้นไม่หนึ่งต้งฟังพระพบทรเจ้าเดินลงมาจากเขาคิจกุฎตอนนั้นเป็นยามกลางแห่งราตรีแล้วเป็นตอนกลางคืน พระจันทร์แจ่มกระจ่างอยู่กลางท้องฟ้าเดินลงมาจากเขากิจกูดตรงช่วงกลางๆค่อนข้างจะมาทางถึงตีนเขาแล้วเนี่ยที่ตรงนั้นทัวังจะมีภูกเขาอยู่ด้วยกันห้าลูกพวกเขาที่อยู่ข้างๆภูเขากิจกูดลูกหนึ่งชื่อภูเขาอีสิคิลิที่เชิงเขาอีซิคิลิมีเงื้อมผาอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่ากาลัสิลาเป็นศีลาที่มีหินสีดํา มีในวาร้านหนึ่งตำฝังพระพุทธเจ้าเดินลงมานี่แหละกับภิกษุทั้งหลายได้มองเห็นกลุ่มควันตำฟัง,งกลุ่มควันสีเทาๆไปทางเหนือใต้ออกตกขึ้นบนลงล่างวา่วาวา่วาวา่าว่าอยู่พระพุทธเจ้าชี้ให้ภิกษุทั้งหลายดูว่าเห็นไหมกลุ่มควันนั้นนะ่ะเห็นไหมที่กําลังขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะคือม่าน มันผู้ใจบาปกำลังหาวิญญาณในวาระแรกเห็นเดินลงมานี่หาวิญญาณของท่านพระวกลิในวาระที่สองหาวิญญาณของท่านพระโคติกะอันนี้เป็นพระสูตรสองพระสูตรที่ข้าพเจ้าอาจจะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะท่าน,นู้ฟังไปฟังที่เว็บไซต์เพียวธรรมาน닷คอมนี่ จะได้สามารถอ่านแล้วก็ฟังเนื้อหาในพระสูตรนี้ได้เต็มๆคือท่านทั้งสองเนี่ยปณิพานแล้วณที่ตรงนั้นคอบิดอยู่ใช้ศาสตรามาปาดคอตัวเองก่อนการตายไม่ก่อนไม่หลังบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่นั่นปณิพานณนะที่ที่ปาดคอนั่นแหละทั้งสองท่านนี้จำ่งวงถูกมารเบียดเบียนอยู่มารเนี่ยก็พยายามที่จะหาวิญญาณของท่าน พื่อที่จะเบียดเบียนต่อไปตามวิสัยของมันคนนี้ก็เหมือนกันนั้นตั้มฟังเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยถ้ายังมีบุญรักษาอยู่บางทีได้เกิดไปเป็นมารในอนาคตข้างหน้าในปรโลกถ้าบุญไม่รักษาบุญหมดก็ไปตกนรกพร่อยไปเลยวิสัยของมานเนี่ยจะมีลักษณะของการเบียดเบียนมาในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงที่อ้างถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยท่านหมายถึงเทวบุตรมาร คือมันที่เป็นตัวๆนี่แหละเป็นเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรินิมิตาสวัสดีหรือว่าเป็นเทวดาชนิดที่แบบเป็นมิจฉาทิฏฐิอื่นๆน่ะในดาวดึงก็มีเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอื่นๆมาเบียดเบียนพระใส่ความบ้างในเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ที่เรามักจะเรียกว่าเป็นรุกขเทวดาเนี่ยบางทีก็มีมิจฉาทิฏฐิเบียดเบียนพระบ้าง ทําเป็นผีมาหลอกอยู่ในปลาเรื่องต้นเดิมมาก็มีในกรณียเมตตาสูตรนี่แหละอันนี้คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีรูปมีกายละเอียดแล้วก็มาทําการเบียดเบียนกันเ,เราจะใช้ศัพท์ที่เรียกว่ามานมาระหรือมาร์ในตำังแปลว่าผู้ล้างผลานความดีการตัดความดีให้มันสั้นลงให้มันสิ้นไปการกระทำเนี้ย คือวิสัยแห่งมารเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่บอกว่าฉันจะทําความดีเธอก็มาตัดรานมาล้างผลาญความดีอันนี้เราก็ใช้คำว่ามานี้ได้หรือจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีการละเอียดอันนี้ก็เรียกว่าเทวบุตรมานในที่นี้เรากําลังพูดถึงเทวบุตรมาน,นี่แหละที่เป็นกลุ่มควันสีเทาวุ่นวุ่นวุ่น,ว,นวุ่นอยู่หาไม่เจอหาไม่เจอหาอะไรไม่เจอหาวิญญาณ ของท่านพระโคติกะและท่านพระบักกลิไม่เจอเพราะว่าท่านปรนิณิพานธแล้ววิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่วันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพื่อทต้องการจะพูดถึงวิธีการทำฝังในการที่จะทํามานให้เป็นผู้ตาบอดมองไม่เห็นเหมือนท่านพระโคติกะและท่านพระวักกะลิที่ได้ทํามานให้เป็นผู้ตาบอดมองไม่เห็นวิญญาณของท่าน พระเจ้าได้ตรัสไว้ที่มีหลักฐานมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกอยู่หลายๆที่ด้วยกันตั้งแต่วันไม่ว่าจะเป็นนิวาปะสูตรที่เปรียบด้วยเรื่องของกวางเนื้อทรายนายพรานเขาปลูกผักเพื่อที่จะเป็นกับดักให้กวางเนื้อทรายเนี่ยมากินในวชิมานิกายหรือจะเป็นอีกหลายๆเรื่องที่มาในสังยุตตนิกายพวกนี้จะมีระบุถึงวิธีการที่ทำให้มานั้นเป็นผู้ตาบอด มองไม่เห็นนั่นคือการที่ให้เข้าสมาธิการที่เข้าสมาธิในระดับของชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่พวกเนี้ยเป็นผู้ที่ทำมานให้ตาบอดมานมองไม่เห็นมานทำอะไรไม่ได้การเข้าสมาธิเนี่ยนะจะเป็นอย่างนั้นคือมานจะมาเบียดเบียนตัดล้างความดีของเราเนี่ยไม่ได้ใน,ในคำนี้หมายความบางอย่างคำถามในที่น,นี้ก็คือว่าเอาแล้ว เราจะเข้าสมาธิได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกไปว่าผู้ที่มีสัมมาสติเนี่ยจะสามารถทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้การมีสัมมาสติคือการที่มีความระลึกถึงสติในปรว่าการระลึกได้ไปในสิ่งที่เป็นกายเวทนาจิตหรือว่าธรรมธรรมนี้นะนะเอเราจะมีความระลึกถึงไปใน สี่เรื่องนี้ได้อย่างไรวิธีการท่านก็สอนไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงลหมหายใจท่านก็เรียกว่าอาณาปานสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรียกวเป็นพุทธานุสติคุณของพระธรรมเป็นธรรมานุสติคุณของพระสงฆ์เป็นสังฆานุสติคุณงามความดีในเรื่องของศีน์เป็นศีลานุสติการให้การบริจาคที่เราเคยทำมา นั่นก็เป็นจากการอนุสติเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นอนุสติทั้ง10อย่างเพื่อที่จะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเป็นสมาสมาธิได้พอมีสมาธิเต็มที่บริบูรณ์แล้วจะทําให้มานเป็นผู้ที่ตาบอดมองไม่เห็นได้ทำฟังบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าเอ้าแล้วทาไมถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็อยู่ในสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วทําไมมานยัง มาพูดคุยกับพระพุทธเจ้าได้นี่เช่นตอนที่มานิมนต์ให้ปรินิพานใช่แต่ตรัสรู้ใหม่ๆนั่นอยู่ใต้ต้นไทรหรือว่าตอนที่ท่านอายุ80แล้วอยู่ที่ปาวาระใจดีก็มานิมนต์ให้พระพุทธเจ้าปริณิพานหรือในระหว่างการนั้นตั้ง45ปีเนี่ยก็ยังมาเบียดเบียนในวาระต่างๆมาเข้าสิงให้คนไม่ใส่บาตรบ้าง เห็นพระพุทธเจ้านอนกลางวันก็นมาพูดวาทะแบบเสียดสีบ้างโอ้หลายวาระเนี่เอาแล้วมันนั่นมาได้ไงไหนว่ามันมองไม่เห็นมันแบบหาไม่เจอคือเวลาเราทําความเข้าใจพระสุรเรื่องราวในต้หนัฝังต้องพิจารณาไตรตรองใกรกรวนเปรียบเทียบศึกษาทําความเข้าใจใน,นแต่ละเรื่องราวนี่ให้รอบคอบทุ่นทีพระพุทธเจ้าบอกกับ ภิกษุทั้งหลายตอนที่ลงจากภูเขาคิชกูรเห็นกลุ่มหมอกควันสีเทาวุ่นวุ่นใบามาบอกว่ามานั่นะหาวิญญาณของโคติกะกับวัคคะลิไม่เจอโคติกะและวัคร,ระลิปินธิ่านมีวิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่ปรินธิ่านไปแล้วหาที่วิญญาณตั้งบังแต่ว่าในสมาธิเอาพูดกันตรงๆ ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นี่ยังมีวิญญาณอยู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้อยู่ในสังยุตติกายที่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับนักยิงธนูเนี่ยนายขมังธนูเขาฝึกยิงธนูซ้อมอยู่ที่หุ่นฟางแล้วก็รูปหุ่นคนเนี่ยยิงไปยิงไปก็จะมีความชมนานาญโดยปรารบถึงว่าในสมาธิขั้นที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่กําลังทําหน้าที่กันอยู่ แน่นอนตัมวังในสมาธิเนี่ยมีวิญญาณมีรูปด้วยแต่ถ้าขึ้นไปขั้นอรูปคือตั้งแต่อรูปประชานขั้นที่หนึ่งสองสามสี่พวกนี้ไม่มีรูปแล้วนะได้มีวิญญาณแน่นอนมานในตังฝังเวลาหามันจะหาตรงนี้หาตรงวิญญาณเจอแน่แม้รพระพุทธเจ้าจะเข้าสมาธิอยู่ตลอดเวลามีสุญญะตวิหารเป็นเครื่องอยู่มีอานาปานาสติเป็นเครื่องอยู่อันนี้จิตเป็นสมาธิแน่นอนแต่ทำไมมานยังเจอ ก็มันต้องเจอสิหาอยู่ตรงวิญญาณต้องเจอแน่นอนแม้แต่ท่านพระมหาโมกขล้นะยังถูกทูสีมานเข้าไปในท้องเบียดเบียนท่านตอนเดินจงกรมฉันข้ามาเสร็จไปเดินจงกมรมปวดท้องอย่างหนักนั่นก็ทูสีมานเข้าไปในท้องของท่านเบียดเบียนท่านอยู่อา้าแล้วไหนบอกว่าทํำให้มองไม่เห็นที่เรามาพิจรารณาวิญญาณเนี่ยยังมีอยู่ในกรณีของพระพุทธเจ้า ในกรณีของท่านพระมหาโมกขลานะยังมีอยู่แน่นอนท่านผู้ฟังเพราะยังมีการรับรู้ทางตาทางหูร่างกายนี้ยังคงดำรงอยู่วิญญาณนี่มีแน่ในสมาธินี่ก็มีวิญญาณแน่นอนมีขันห้ากันอยู่แน่นอนเอาแล้วทำไมกรณีท่านพระวัคคะลิกับท่านพระโคติกะถึงไม่มีเพราะว่าท่านปรินิพานแล้วสองรูปนี้จิตนี่ทตว้งฝังเหมสําคัญจิตที่มีสภาวะแห่งการสังสมเนี่ย จะมายึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนเมื่อท่านดับอวิชชาที่จิตของท่านลงได้จิตนั้นก็แบบลงไม่มีเชื้อที่จะให้อวิชชานั้นคงอยู่ตั้งอยู่ต่อไปได้พอไม่มีเชื้อที่จะให้อวิชชาคงอยู่ตั้งอยู่ต่อไปได้จิตนั้นจะไปยึดอะไรล่ะมันก็ไม่ยึดรูปววทนาสัญญาสังการด้วยความเป็นตัวตนเมื่อไม่มีเชื้อไฟก็ดับไป เปลวไฟนั้นดับลงวาบลงหายไปวิญญาณจิตขันห้าดับหมดแต่สำหรับพระอาหารหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าเช่นท่านพระมหาโมกขลาะนะที่มีหลักฐานว่าเออยังถูกมารเบียดเบียนในทางกายในทางวาจาเป็นระยะระยะแต่จิตของท่านนั้นทำฝั่งสบายแน่นอนนะมารเนี่ยหาจิตของท่านไม่เจอ แต่เวลามันหามันหาทางวิญญาณเพื่อที่จะเข้ากลุ่มจิตตรงนั้นให้ได้แต่ในกรณีของท่านพระโคติกะกับท่านบะวกะลิหาวิญ,ญญาณไม่เจอนะจะเข้าไปกลุ่มจิตเนี่ยไม่ได้แล้วนะกรณีของพระพุทธเจ้ากับท่านพระมหมาโมคละนะยัางหาวิญญาณเจออยู่นะพระท่านยังมีการรับรู้อะไรต่างๆแต่เข้าไปกลุ่มจิตของท่านไม่ได้นี่สําคัญผ่านทางวิญญาณเข้าไปควบคุมหัวใจก็เว่าหัวใจนี้หมายถึงจิต จิตที่มีความเป็นตัวตนคือจิตอย่างไรก็ตามเป็นตันตาใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาจิตที่มีความเป็นตัวตนก็นไปยึดถือวิญญาณนั่แหละด้วยความเป็นตัวตนก็ไปยึดถือรูปนี่แหละด้วยความเป็นตัวตนเราจึงรู้สึกว่าไอ้กายนี้ของฉันเว้ยนี่ข้าวของของฉันบ้านฉันรถฉันโทรศัพท์ฉันรู้สึกว่ามีาของเราของเราเนี่ยเพราะว่าจิตไปยึดถือรูปนั้นผ่านทางการรับรู้คือวิญญาณนี่แหละด้วยความเป็นตัวตนเวลามานมันจะหา ถ้าเป็นเตียวบุตะมานหาทางวิญญาณนี่แหละเพื่อเข้ากลุ่มจิตตรงนี้ให้ได้เพราะกุ่มจิตแกนกลางกับมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะบังคับได้หมดทุกอย่างให้ชอบเพราะอะไรก็มีอาสวะในลักษณะที่ให้เกิดราคะความรุ่มหลงให้เกลียดเพราะอะไรก็มีอาสวะชนิดที่ทำให้เกิดความโกรธความไม่พอใจให้มึนงง,งไม่รู้เรื่องทําไมเพราะมีอาสวะที่ทําให้เกิดความ หลงเป็นโมฮะอาสวะพวกนี้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่วิญญาณนะทุกฝังอยู่ที่จิตมันหาวิญญาณเพื่อที่เข้าสิงในจิตของเรามันทาไมเข้าสิงได้มันสิงตรงจิตนี่แหละควบคุมจิตตรงนี้ผ่านทางวิญญาณการรับรู้ต่างๆปรุงแต่งออกมาเป็นสิ่งต่างๆต่อไปการปรุงแต่งออกมาทางกายวาจาหรือใจก็ตามนั่นแหละมาจากจิตแต่กรณีของท่านพระโคติกะท่านพระวกักลิหา วิญญาณไม่เห็นจะเข้าควบคุมจิตก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตดับไปแล้วขันห้าก็ดับไปแล้วตอนปินิพานธแต่ของพระพุทธเจ้ากับท่านพระมหาโมกขละนะยังมีวิญญาณการรับรู้อยู่นะปินิพาน์แล้วก็จริงจิตที่ไปทําหน้าที่ในการสั่งสมนั้นดับไปเหลือแต่จิตชนิดที่ยังเป็นความวิจิพิสดารความคิดนึนั่นนี่ยังมีอยู่จึงหากันได้อยู่แต่กลุ่มหัวใจของท่านไม่ได้ ว่ากลุ่มหัวใจในที่นี้หมายถึงกลุ่มจิตของตนไม่ได้เราสมาธินผูมฟังไม่ใช่แค่จะป้องกันมารให้มองไม่เห็นจากเฉพาะเทวบุตรตมานเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องกิเลสมาด้วยกิเลสมานในตรรมฝังมันร้ายยิ่งกว่าเทวบุตรตมานเิเทวบุตรตมานบางทีก็ตามวิสัยของมารบางทีก็ขี้เกียจบ้างไม่อยากทํางานมันก็วางกับตาเอาไว้ วางกับดักไว้ตรงนั้นตรงนี้ให้เราเนี่ยตกลงไปในกับดักในกิเลสข,ของตัวเองคำว่ามานะเรากลับมาที่ความหมายเดิมคือการล้างผลาญความดีด้วยเครื่องเศร้ามองต่างๆในช่องทางคือใจที่เกิดจากจิตการล้างผลาญตัดล้างความดีนั้นความเศร้ามองนั้นคือกิเลสเรียกว่ากิเลสมานสมาธิเนี่ยสามารถทำกิเลสมานให้มันหายไปได้ พราะในสมาธิทั้ฝั่งไม่ว่าจะเป็นจากฌานหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปเนี่ยหรือแม้แต่สมาธิแบบอาจจะยังไม่ไถึงในระดับของฌานแต่มีเนื้อมีหนังมีความหนักแน่นพอที่จะให้เป็นเครื่องอาศัยไดเย้เราสังเกตดูในสมาธิของเราเนี่ยมันจะไม่ได้มีเครื่องเศร้าหมองใดๆนย่กิเลยนี่คือความเศร้ามองนะมีแต่ความเมตตามีแต่ความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่ความเย็นไม่มีความโกรธถ,ถ้ามีความโกรธนั่นก็จะเป็นพยาบาทถ้ามีความอยากนั่นก็จะเป็นการ,รมชันทะ มีความง่วงซึมก็เป็นตีนามิธะพวกนิวรณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําจิตให้ไม่เป็นสมาธิอยู่แล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่เราละดับเจ้านิวรณ์ไปโอ้โกิเลสพวกนี้ดับไปหมดนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหัวข้อของเรื่องฌานที่หนึ่งหวังว่าความดับไปแห่งกามและอกุศลธรรมตั้งหลายเราจึงเข้าถึงฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งยังมีวิตรวิจารณ์มีความคิดนึกอยู่ใช่อยู่แต่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามพยาบาทหรือเบียดเบียน ไม่ได้มีสิ่งที่เป็นอกุศลการคิดเึงปรุงแต่งนั้นเป็น,ปนในต่างที่เป็นกุศลทั้งสิน้นไอ้เจ้าอากุศลความเศร้ามองต่างๆไม่มีนั่นน่ะคือจิตที่เป็นสมาธิเพราะมันตรงข้ามกันอยู่แล้วในสมาธินั้นกิเลสไม่มีแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ตลอดในสมาธิเนี่ยบางทีกิเลสที่มันหายไปแต่ก็เปรียบเทียบกันไว้ในคมพี่เรื่องของสุติมารว่าเหมือนกับหินทับหญ้าเอาไว้ถ้าคุณเข้าสมาธิได้นะ หญ้าเนี่ยเป็นวัชพืชไม่เกิดขึ้นหินทับปะไว้แต่พอยกหินออกมีแสงแดดมีน้ําเอาหญ่ามันโตขึ้นมาใหม่เหมือนกันเราเข้าสมาธิโอ้แม่จิตสงบนิ่งเย็นสบายใจจังเลยแต่พอบางทีกิเลสเกิดขึ้นวาบขึ้นมาหลุดออกจากสมาธิหรือออกจากสมาธิเจอผัสสะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจอย่างหนึ่งก็มีความอยากมีความโกรธเกิดขึ้นวาบวาบขึ้นนั่นคือกิเลสสมาน กิเลสมาเกิดที่ไหนกิเลสมไม่เกิดขึ้นที่อื่นหวังนอกจากจิตเท่านั้นจิตนะไม่ใช่วิญญาณาเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่จิตจิตตัวนี้แหละที่จะทําให้กิเลสมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เอามาจากไหนมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยกิเลสมไม่ได้มาจากภายนอกแต่มีผัสสะเป็นแหล่งเกิดผัสสะอาจจะมาจากภายนอกกลิ่นหอมๆของอาหารหรือกลิ่นเหม็นๆของขยะมันกระทบจมูกเบิ้งเขา้าไปเนี่ย นี่เป็นภาษาจากภายนอกนะมันครบทบแล้วมาทางไหนผ่านทางโสตวิญญาณไม่ได้นะเพราะโสตวิญญาณคือต่างหูมันต้องผ่านทางคานาวิญญาณผ่านคานาวิญญาณแล้วเป็นภาษาบึมขึ้นมานี่แหละมีภาษาแล้วจิตนี่จิตจิตถ้ายังมีการสะสมอยู่มันสะสมตรงนี้แหละสะสมในลักษณะที่เป็นอาสวะในความที่จะให้เกิดแบบไหนละ่ะที่เป็นชวนแห่งบาปเกิดจะทำให้มี โทสะราคะหรือโมหะเกิดขึ้นถ้าเป็นส่วนแห่งบุญก็จะไม่เกิดมรรคขึ้นไปตามอีกทางหนึ่งเพราะ,ะนั้นมรรคเนี่ยท่านฟังสมาสมาธินะมันรวบหมดอยู่แล้วสมาสมาธินั้นะมีองค์ประกอบไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสติเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่ในจิตที่เป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์ดันเดียวนั่นนะ่ะเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะ,ะนั้นในจิตท่ตานฟังถ้าเรามีสมาธิ รักษาไว้แน่นอนมีสติแล้วมีสมาธิถี่แล้วเนี่ยกิเลสมาเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้และแน่นอนว่าเมื่อกิเลสมาทาอะไรไม่ได้แถวบุตรมาที่อยู่ภายนอกไปกว่านั้นอีกเนี่ยทําอะไรไม่ได้แน่นอนจะทำให้เป็นผู้ที่มานผู้ใจบาปเนี่ยตาบอดมองไม่เห็นจิตนี้ได้เพราะว่ามันถูกรักษาไว้ด้วยสติถูกรักษาาไว้ด้วยความที่เป็นอารมณ์มเดียวเป็นสมาธินี้ มาในทำมาลายไม่ได an ้นะแต่ยังจะหาวิญญาณเห็นได้อยู่ในกรณีของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วยังมีชีวิตนี้อยู่ยังมีร่างกายดำรงอยู่แต่ในกรณีของท่านพระโคตที่กัดกับท่านพระบักคลิกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่แล้วปริธานสุดยอดจบรอบแล้ววิญญาณนั้นก็ไม่ได้ตั้งอยู่แล้วที่ว่ามีวิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่เนี่ยอาศัยอะไรจึงตั้งอยู่ก็อาศัยจิตนั่นแหละวิญญาณจึงตั้งอยู่ได้จิตก็อาศัยวิญญาณนั่นแหละ จึงตั้งอยู่ได้อาศัยวิญญ,ญาณกับตัณหาในลักษณะของอุปาทานจะไม่จิตนั้นตั้งอยู่ได้เรามองจากมุมมองของจิตจิตก็อาศัยวิญญาณนั่นแหละในการที่จะตั้งอยู่ถ้าตัดการอาศัยกันคือตัณหาอุปาทานจิตก็ตั้งอยู่ไม่ได้วิญ,ญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตัณหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องคว่ำลงกันหมดประเด็นมันคือตรงนี้ว่าเหมือนกับหิน ที่ทับหญ้าอยู่หรือเหมือนกับต้นไม้ที่เราตัดถึงโคนแล้วไม่มีต้นไม่มีดอกไม่มีใบของมันแล้วแต่ถ้าเรายกหินออกโดนฝนโดนน้ําเดี๋ยวหญ้าก,ก็โตอีกต้นไม้ที่ตัดถึงโคนแล้วโดนฝนโดนน้ําเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ได้อีกกิเลที่มันระง,งับเงียบหมดหายหมดแล้วกิเลสมาเนี่ยนะเงียบแล้วหาไม่เจอแล้วในจตของเราเทวบุตรตมานที่มัน หาจิตของเราก็ไม่เจอผ่านทางวิญญาณทำมานให้เป็นผู้ตาบอดทั้งสองมานนี่แหละตาบอดแล้วมองไม่เห็นเนี่ยแต่ถ้าเราออกจากสมาธิเมื่อไหร่วาบขึ้นทันทีนะเห็นทันทีเลยมานก็ปรากฏตัวขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นกิเลสมานปรากฏตัวขึ้นวุ่นๆขึ้นในจิตของเราเถวบุตรมานที่เห็นผ่านทางวิญญาณอยู่แล้วเนี่ยมาหยอดกับดักตรงนี้สร้างผัสสาแบบนี้กลุมหัวใจของเราได้ ในกรณีของเทวุบุตมานเนี่ยเขาก็เจอวิญญาณใช่ไหมเขาก็จะสร้างผัสสะในลักษณะที่ให้เราพอใจคข่รักหลงให้เราเกลียดโกรธเครียดแค้นอย่างกรณีของท่านพระหมาโมกละนะทูสีมานก็ทาผัสสะเจ็บๆให้เกิดขึ้นในท้องให้หรือมารอื่นๆบางทีอาจจะให้คนมาชมให้คนมาดา่าสร้างผัสสะแบบเนี้ยให้เกิดการรับรู้ผ่านทางวิญญาณนะเพื่อที่ให้จิตของเราเนี่ยมัน มีความพอใจไม่พอใจมาเนี่ยก,ก็กลุ่มหัวใจได้ผ่านทางนี้บางทีมันกลับกำเริบขึ้นไงตรงฝั่ง,งทำอะไรก็ตามที่เราออกจากสมาธิพลาดละเปิดช่องโบละ่ะเหมือนนักมวยกำลังตะลุมบอลกันอยู่คลุกมองในกันอยู่โอ้ไม่ได้ตั้งการเอาการลงเท่านั้นเนี่ยถูกใส่ตรงนี้น็อกเลยเราต้องรักษาสติของเราให้ดีอยู่ตลอดเวลาทำสมาธิของเราให้มันได้ในตุเรียบทเดินยืนนั่งนอน กินดื่มพูดคิดเดินทางอยู่ที่บ้านไปโรงเรียนทำงานหรือว่าอยู่ที่ไหนๆต้องรักษาตรงนี้ให้ได้ตลอดทำอยู่อย่างต่อเนื่องตัง้งวังเพราะเราถอนรากของมันเื่อวิชชาได้เมื่อไหรน่นี่นี่แหละมันจะกลับกาเริบไม่ได้จะทำให้มานเป็นผู้ที่ตามบอดจริงๆตลอดไปเช่นกรณีของท่านพระโคติกะท่านพระบากาลิ กรณีของท่านพระพุทธเจ้ากับท่านพระมหาโมกขกันนะมีวิธีการอยู่ตรงฝั่งให้มีความมั่นใจในวิธีการต่างๆเหล่านี้กระบวนการการทํางานมันเป็นแบบนี้เป็นธรรมะที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกันไม่ว่าสิ่งที่จะทําให้เรามารับรู้นั้นเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเป็นเรื่องโบราณโบราณการมันก็มาทางวิญญาณน,นี่แหละมาในช่องทางคือใจเข้าสู่จิตของเรานี่แหละ ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูณ์อภิพุรโนจากวัดป่าดอนไาโศกถ้าเราฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใ,ใดๆสามารถที่จะส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ได้ที่เพียวธรรมะ .com ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะอ่านพระสูตรฟังเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับมารตรงนี้ได้หรือถ้าจะส่งเป็นจดหมายปรษณียบัตรก็ส่งได้มาที่วัดป่าดอนไฮโศก เลขที่1มู8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130พบกักใไม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพาน